إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้มีชีวิตยืนยาวได้ถึงรอมฎอนผ่านพ้นมาแล้วครึ่งเดือนของรอมฎอนเราก็เข้ามาสู่ครึ่งหลังของเดือนรอมฎอนหลายๆครั้งนะครับที่เรามักจะเห็นภาพของคนที่ไม่ได้ถือศีลอดบางคนก็เนื่องจากป่วยบางคนก็ไม่เอาอะไรเลยแต่เราโชคดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราให้เราได้มีโอกาสได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราไม่ใช่ถือศีลอดอย่างเดียวเรายังอ่านอัลกุรอานเรายังอดข้าวอดน้ำอดความสนุกสนานความเพลิดเพลินอดแม้กระทั่งที่จะไปทำบาปนี่บ่งบอกว่าพวกเรานี่เป็นพวกที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นชีวิตของเราเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งเราจะอยู่อีกหรือเปล่าอัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นว่ามาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดว่ามาตัดรีนับซุมบีไออาร์ดินตามูดแล้วก็ไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้หรอกว่าแผ่นดินที่ตรงไหนที่เขาจะตายมีกี่คนแล้วล่ะพี่น้องอยู่เมืองไทยไปตายมักกะก็มีคนซาอุดีอาระเบียมาตายที่เมืองไทยมีไหมมีนี่ไงสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกว่ามันคือจริงเราไม่รู้เลยว่าแผ่นดินตรงไหนที่เราจะตายเราก็คิดว่าถ้าเราจะตายก็ต้องอยู่ที่บ้านมีกี่คนแล้วต้องตายที่โรงพยาบาลมีกี่คนแล้วที่ตายต่างประเทศแล้วไม่รู้ว่ากูโบอยู่ตรงไหนก็มีเยอะให้เรารู้ฉะนั้นเวลาเราได้ศึกษาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราจะมีทางนำเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกเราอ่านกันนะอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับผู้ยำเกรงเราไม่ต้องสงสัยแต่ที่สงสัยกันนะเพราะเราอ่านเป็นอย่างเดียวเองเราอ่านบางคนจบไปแล้วหนึ่งรอบรอมฎอนบางคนได้ครึ่งเล่มแต่ครึ่งเล่มเนี่ยพี่น้องเราไม่ได้รู้เลยว่าครึ่งเล่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะเอาบางส่วนที่อยู่ในกุรอานแปลให้กับพี่น้องฟังว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับรอมฎอนแล้วรอมฎอนเนี่ยเราไม่บวชจะได้ไหมนะครับไปดูอายะที่182 83 84นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงรอมฎอนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ชารุรอมฎอนัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮูดัลลินนาสอัลลอฮ์บอกว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระองค์ได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยครั้งแรกครบ1เล่มเลยทั้งหมดนี้จากเลาฮิลมะฮฟูซแผ่นบันทึกของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บันทึกกุรอานไว้ในลาวฮิลมาฟูสอัลลอฮ์ให้มาเลกะไปถ่ายมาจากลาวฮิลมาฟูสมาอยู่ไบติลอิซาคือสามาอิดดุนยาเวลาเอามาทั้งหมดแล้วมารอคอยอยู่ที่นั่นกุรอานที่บอกว่าถูกประทานลงมาในเดือนในคืนไลละตุลกอดมาน่ะครั้งเดียวเลยมาเลกะไปเอามาทั้งหมดหลังจากนั้นใช้เวลา23ปีจากมักกะสู่มะดีนะห์ของนบีประทานจนกระทั่งที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งเล่มฉะนั้นเวลาบอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดคอยรุมมินอัลฟิชะ
ตะนัซซัลุลมาลาอิกะตุวะรูฟิยะที่เราอ่านนี่อัลลอฮ์กล่าวถึงคือไลลาตุลกอดและยังบอกว่าคือไลลาตุลกอดเนี่ยอัลลอฮ์ประทานกุรอานมานะในคืนนั้นก็มาจากเหล่าฮิลมาฟูสมาทั้งหมดมารออยู่ไบติลอิซาหรือสมาอิดดุนยาเพื่อประทานลงมาให้กับนบีมูฮัมมัดตามวาระนบีอยู่ที่มักกะก็ประทานลงมาทีละอายะ2อายะ3อายะหรือทีละ1ซูเราะห์จนกว่าจบชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีอุลามะบอกว่าอายะสุดท้ายที่อัลลอฮ์ลงให้กับนบีก่อนที่นบีจะเสียชีวิต9วันวัตตากูยามันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์นะวันที่จะกลับไปสู่พระองค์เพราะวันนั้นเป็นวันที่เรายูเทิร์นไม่ได้แล้วเราอยู่บนดุนยาพี่น้องเราจะไปทางไหนลืมเราก็ขับรถกลับมาแต่ถ้าวิญญาณเราออกจากร่างเราอยากจะย้อนตรงไหนอ่ะยังอยากจะย้อนกลับมาแก้ตัวเหรอมีคนหลายคนพูดเอานะไม่เป็นไรหรอกถ้ามันผิดก็ยอมลงนรกนี่คือคนที่พูดแบบประชดประชันจะไม่ดีนะครับเราต้องขนคว้าสิ่งที่อยู่ในกุรอานเวลาคนเอาสิ่งที่อยู่ในกุรอานมาบอกมีบางคนบางกลุ่มไม่ยอมรับเอ้ยถ้าอย่างนั้นโต๊ะครูคนนี้เขาก็ไม่รู้หรือไงไม่เป็นไรถ้าโต๊ะครูคนนี้ลงนรกฉันก็ยอมลงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องนี่คือคำพูดของคนบางคนที่ตะอัสซุบกุรอานหนึ่งเล่มมันไม่ใช่ว่าจะอัลเลมกันทั้งหมดวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนจบมาจากต่างประเทศเอากุรอานมาแปลเอาหะดีษมาแปลแล้วก็สิ่งนั้นมันไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองทำก็กลายเป็นว่าจับให้เป็นคณะนั้นเป็นคณะนี้อัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์บอกชาฮุรอมฎอนนั้นละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาฮูดัลลินนาสวะบายินาติมินันฮูดาวัลฟุรกอนมันเป็นทางนำเป็นข้อชี้แนะให้กับมนุษย์ชาติแล้วก็แยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานถ้าเราแปลไม่ได้สิพี่น้องเราก็จะงงเอ๊ะแล้วเราจะเดินทางไหนผมยกกรณีอย่างหนึ่งเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่สามารถอยู่กับสามีได้แล้วก็ต้องการที่จะเลิกผู้หญิงคนนี้ก็ไปบอกสามีว่าบังอย่าฉันเถอะฉันต้องการจะแยกทางผู้ชายคนนี้บอกกูไม่อยากมึงหรอกไม่ยอมอย่าให้จะค้างไว้อย่างนี้แหละเอ็งอยากจะไปนอนกับผู้ชายคนไหนเอ็งก็บาปไปเถอะนี่ไงคนแบบนี้เขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าคราใดที่ผู้หญิงเขามาขอเลิกให้ยาให้นางอยู่ในกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไม่ใช่ไปค้างเขาในอดีตยุคยาฮิลียะห์พี่น้องรู้ไหมพวกยุคยาฮิลียะเขาทำไงอาหรับเขาหย่าภรรยาเขาเวลาใกล้จะหมดอิดดะไปขอคืนดีทรมานผู้หญิงแบบนี้แหละอัลลอฮ์ประทานอายะกุรอานลงมามาแก้ไขแบบนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้ศึกษาแม้กระทั่งเรื่องการหย่าให้ภรรยาเขาต้องการจะแยกทางจากเราก็หย่าให้เขาเพราะว่าทั้งคู่จะได้ไปมีชีวิตใหม่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานหมดเลยนะครับฟะมันชาฮิดะมินกุมุชชะฮ์รฟันยะซุมดังนั้นใครก็ตามจากพวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วฟันยะซุมจงถือศีลอดด้วยให้ถือศีลอดฉะนั้นเวลาเข้าเดือนเมื่อไรแล้วเดือนอิสลามนบีนับยังไงพี่น้องนบีบอกว่าอัชชะรุฮากะซาฮากะซาฮากะซาอัชชะรุฮากะซาฮากะซาฮากะซาแล้วก็งอนิโป้งเดือนอิสลามเนี่ยมี29วันแล้วนบีก็บอกอีกอัชชะฮรุฮากะซาฮากะซาฮากะซาเดือนอิสลามมี30วันฉะนั้นเวลาครบวันที่29ของแต่ละเดือนต้องดูจันทร์เสี้ยวจ้องดูจันทร์เสี้ยวถ้าหากเห็นจันทร์เสี้ยวตอนตะวันลับขอบฟ้าก็เปลี่ยนเดือนเข้าเดือนใหม่แต่ถ้ามองไม่เห็นจันทร์เสี้ยวเรียกว่าฮิลาลอันนั้นต้องนับให้ครบ
30วันแล้วหลังจาก30วันวันต่อมาก็เป็นวันที่1อย่างเช่นกรณีเดือนรอมฎอนเวลาครบ29วันแล้วก็จะต้องไปดูจันทร์เสี้ยวอัลลอฮ์บอกให้ทุกคนดูนบีบอกให้ทุกคนดูแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเห็นเราก็รับแค่นั้นเองฉะนั้นนบีสอนเรื่องเดือนแล้วนะครับเวลาเรารู้แบบนี้เราก็ไปดูต่ออีกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเอ้ารอมฎอนทุกคนต้องบวชนะไม่มีข้อยกเว้นเลยอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปว่ามันกานะมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรใครก็ตามที่ป่วยหรือเดินทางถูกผ่อนผันให้ไปบวชวันอื่นได้วันนี้ป่วยไม่สบายเลิกแก้บวชได้เลยแล้วก็ให้ไปบวชชดใช้หลังรอมฎอนเช่นเดียวกันเราจะเดินทางเราวันนี้จะเดินทางคราวนี้ก็ป่วยด้วยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเดินทางในช่วงเขาเรียกอะไรสงครามพิชิตมักกะในเดือนรอมฎอนคราวนี้มีคนหนึ่งซอฮาบะห์กลุ่มนบีพวกเราไม่ไหวแล้วพวกเราไม่ไหวแล้วนบีก็ให้พวกเขาแก้แล้วนบีก็แก้บวช ด้วยเพราะบางส่วนก็ไม่แก่อุลามะห์จึงอธิบายบอกว่าคนที่แก้บวชขณะเดินทางอย่าไปตำหนิเขาและคนที่เดินทางก็ไม่ต้องไปบอกว่าไอ้พวกนี้เคร่งครัดเขาไม่ให้ตำหนิซึ่งกันและกันในเมื่ออัลลอฮ์ผ่อนผันนั้นเวลาเราดูอายะห์ตรงนี้เราย้อนไปอีกฉะนั้นคนป่วยที่อัลลอฮ์บอกว่าผ่อนผันป่วยแบบธรรมดานี่ก็ผ่อนผันแล้วป่วยแบบธรรมดาต้องกินยาต้องอะไรผ่อนผันเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดผ่อนผันไหมผ่อนผันไม่มีบาปแต่ถ้าอยู่ดีๆไม่บวชเนี่ยบาปแล้วอัลลอฮ์กล่าวในอายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอัลลซีนยูตีกูนะฮูฟิดยาตุนตออามุมิสกีนคนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ให้จ่ายฟิดยะเป็นอาหารให้กับคนจนฉะนั้นฟิดยะจะเอาไปให้สุเราได้ไหมไม่ได้ต้องให้กับคนจนอันนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์คราวนี้คนที่บวชไม่ได้มีสองอย่างหนึ่งแก่ชราแล้วอายุเยอะแล้วบวชไม่ไหวแล้วต้องจ่ายฟิดยะคนที่ป่วยแบบต้องเรื้อรังล้างไตต้องกินยาเป็นมะเร็งคนเหล่านี้ไม่ต้องบวชจ่ายฟิดยะห์ได้เลยแต่ถ้าบวช2วัน3วันบวชโอ้โหป่วยมา1เดือนในรอมฎอนจะจ่ายฟิดยะห์ได้ไหมไม่ได้ต้องป่วยแบบลายุรยาบัรอูฮูป่วยแล้วเรื้อรังไม่คิดแล้วจะหายศาสนาก็จะผ่อนผันเอาจ่ายฟิดยะห์แล้วฟิดยะห์เท่าไหร่ล่ะนะครับฟิดยะห์เนี่ยมีทัศนะอยู่ 2-3 ทัศนะแต่ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เลือกทัศนะอันนี้นั่นก็คือ1มุดอันนี้มีซอฮาบะรองรับไม่ว่าจะเป็นหะดีษจากอบูฮุไรเราะห์ไม่ว่าจะเป็นหะดีษจากอิบนุอับบาสไม่ว่าจะเป็นหะดีษจากอิบนุอุมัรพูดเรื่องของฟิดยะห์เนี่ยมุดดัน1มุดไอ้1มุดเท่าไหร่อ่ะ1มุดก็คืออุลามะอธิบายก็คือ7ขีดอย่างต่ํา7ขีดฉะนั้นวันนี้เราบวชได้ไหมบวชไม่ได้เลยอายุเยอะแล้ววนเวียนวนเวียนไม่ต้องบวชแล้วจ่ายฟิดยะห์แล้วฟิดยะห์อันนี้ไปให้กับคนจนเรากินข้าวบ้านเราก็ออกข้าว7ขีดอย่างต่ำแต่แนะนำให้วันละกิโลเพื่อมันจะได้คิดง่ายคูณง่ายนะครับ1วัน1กิโลแต่มีบางทัศนะบอกว่า1กิโลครึ่งบางทัศนะบอก3โลเราถามตัวเราว่าเราเนี่ยฐานะเป็นอย่างไรฐานะเราเนี่ยพอที่จะออกไหมวันละ3โลอ่ะพอจะออกไหมฮัสบุลลอฮ์วันละ3โลน่ะ10วัน30โล30วัน90โลไหวมั้ยอ้าวมีอีกทัศนะโลครึ่งคนจนเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยจะออกโลครึ่งมันยากฉะนั้นที่ดีที่สุดแล้วอุลามะบอกว่า
ตามโกนอัสซอแล้วให้เอา1มุด1มุดก็คือ7ขีดอย่างต่ำเราก็ออกวันละโลวันละโล30วันก็30โลออกให้กับใครต่ออาหมูมิสกีนเป็นอาหารให้คนยากคนจนอย่าเอาไปให้สุราเด็ดขาดนะครับและเอาไปขายแล้วก็เอามาตังมาจ่ายค่าไฟค่าน้ำไม่ซอเห็นไหมสิ่งที่เราคิดดีว่าเอาข้าวฟิดียะไปให้สุราบ้านนู้นก็ไม่นี่เอานี่ก็ขายกับคนในมุกเกมนี่แหละเอาขายถูกหน่อยเสร็จแล้วก็เอาตังมาเจตนาเอามาเป็นค่าน้ำเอามาเป็นค่าไฟนี่ไม่ใช่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับฉะนั้นมันต้องเกิดกับเราสักวันนึงเกิดกับญาติเราสักวันหนึ่งในกรณีที่บวชไม่ได้เราก็จ่ายฟิดยะเป็นอาหารที่เรากินก็คือข้าวสารเนี่ยวันหนึ่งอย่างต่ำสุด7ขีดหรือ1กิโลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้นำไปสู่การปฏิบัติอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม